ี้เรามาพบกับ EP ที่3แล้วนะคะก็ยังเป็นวอล์กอยู่ดีเพราะว่าจริงช่วงนี้สโนว์เขาป่วยแล้วเราไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าไปหาอะไรกินเลยเนาะแต่วันนี้ก็คือจะวอล์กพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูในส่วนของอาหารนะคะของนายน้อยทั้ง8ว่าเราเนี่ยให้นายน้อยทั้ง8เนี่ยทานอาหารเป็นสูตรใดของยี่ห้อใดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายน้อยทั้ง8เนี่ยบางท่านเนี่ยบางตัวนะตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารเปียกได้แล้วนะเราก็เลยจะเริ่มให้น้องๆเนี่ยเริ่มทานอาหารเปียกให้เป็นเพราะว่าจะให้กินนมอย่างเดียวเนี่ยสารอาหารมันจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูในส่วนของอาหารเปียกที่เราให้น้องนะว่าน้องทานยี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็มาดูในส่วนของเวลาน้องๆทานดูนะคะว่าหน้าตาจะอร่อยอร่อยแค่ไหนเชียวไปดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ซูมข้างล่างตอนนี้เนี่ยนายน้อยเนี่ยพันหมดเลยคือเพิ่งกลับจากทำงานนะคะแล้วก็เลยน้อยน้อยเลยไม่ได้ทานอาหารเลยน่าจะหิวนะเนาะเดี๋ยวเราตัดไปดูภาพที่นายน้อยมาก่อกลัวเรานะว่าเป็นยังไงบ้างนะอะไรวูอะไรเลิกก็เล่นใหญ่เลยพ่อคุณหนูก็เล่นจะมาช่องไหนจะมาช่องไหนนะนมก็มาอะไรลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้แป๊บนึงนะนี่ก็น้อยๆนะที่ว่าพันแค่พันขาอยู่นั่นเองและนี่ก็คืออาหารเปียกที่เราให้ในน้อยทั้ง8ทานนะเป็นในส่วนของวิสกัสเป็นของจูเนียร์นะของเด็กนะจริงๆเขาให้เริ่มตั้งแต่2เดือนขึ้นไปถึง12เดือนก็คือ1ปีทานนะแต่ว่าในน้องเราในน้อยของเราเนี่ยอายุก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็เริ่มทานได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารในน้อยกันนะมานี่ก็คือผ้าในน้อยนะนี่ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งที่ทานอาหารได้แล้วนะก็จะเป็นตระกูลแม่วีหมดเลยเพราะว่าตระกูลของแม่เตียงเนี่ยเขายังไม่กินอาหารเปียกไม่เป็นนะยังกินนมอยู่อ่ะใหญ่ไหมทานกันใหญ่เยอะโหมีเท้าเข้าไปด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่แหละเงียบเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตขอเวลาขอตัวไปป้อนนมให้กับอีก3น้อยๆนะที่ไม่กินอาหารเปียกนะเดี๋ยว EP หน้านะจะพาไปวอล์กหรือว่าดูน้องๆทำอะไรกันอีกหรือไม่หรือจะไปกินหรือจะไปเที่ยวหรือจะไปไหนฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย